อีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายช่วงนี้เด็บเด็บเด็บอ๋อโอเคครับเล่ามาอันนี้มีคำสั่งมาด้วยเบอร์หกแถวไอ้โหดูหน้าคนถามไม่น่าจะเป็นคนดุเลยครับยิ้มยิ้มหน้าตาใจดีอยู่นะครับหน้าตาดีนะครับชื่อน้องเป้ครับยิ้มย้มใจดีอยู่เดี๋ยวเอาคือเวลาเราประโยคคือคำคำถามก่อนคือเวลาเราตัวหนังสือเนี่ยอย่าคิดว่าเขาว่าเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันจะบอกอารมณ์ไม่ได้นะครับนึกออกไหมครับเดี๋ยวโอจะอ่านตามอารมณ์ของตัวหนังสือนะครับอยากให้อนุชิตเล่าฉากซบที่ทะเลเป็นยังไงซบกันจนคุณบอยต้องบอกไอ้สองคนเนี่ยยังไม่เลิกซบกันอีกเหรอยังไม่จบนะครับแล้วก็เล่ามาขอยาวเล่ามาขอยาวๆดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนดุเลยน้องเป้อ่ะเล่าไปจัดไปอยากให้อนุชิตเล่าจากก็คือฉากนี้ถ่าย2ครั้งนะครับ2ครั้งคือ2วันวันแรกก็คือฉากพูดถึงการทำงานก่อนก็คือกล้องเนี่ยก็คือจับหน้าก็คือเห็นโอกับฟุกพูดด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นจบฉากวันนั้นก็ไม่มีอะไรครับประมาณ2ซีนไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้ซีนที่มันยาวเนี่ยก็คือเป็นซีนที่เค้าเรียกว่าประโยคภาษาหนังคือเรียกว่าแทนสายตาแทนสายตาก็คือโอไปนั่งอยู่แล้วกล้องรับจากข้างหลังเป็นฉากที่คุณพี่โบ๊ทอะครับเขาเห็นจำได้ค่ะใช่อันนั้นคือถ่ายอีกวันนึงคือกล้องก็จะถ่ายให้เห็นหลังโอซึ่งอันนี้คือถ่ายอีกวันนึงไม่ต้องพูดคุยอะไรแค่นั่งไว้เฉยๆให้เขาเห็นเราก็นั่งไปเรื่อยๆเขาก็เล่นกันไปแล้วก็นั่งไปแล้วก็คุยนู่นคุยนี่ร้องเพลงเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรไม่มีเพลงไอ้ถูกนะในจุดนั้นร้องโอ้ทะเลแสนงามด้วยไม่มีเพลงอะไรครับฉันก็นึกว่าคุณร้องเพลงนั้นฮะร้องเพลงอะไรต่อมีเพลงเจ้าหญิงด้วยครับแล้วก็มีเพลงลมหายใจแล้วก็มีเพลงหาสายทะเลพี่เบิร์ดตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าจะได้ร้องก็คือเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับจนเขาถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็คือเวลาเราถ่ายเราก็ไม่กล้าหันไปมองครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาถ่ายอยู่เราหันไปมองเดี๋ยวจะโดนพี่บอยดุออกหันมาทำไมเพราะฉะนั้นก็นั่งซบร้องเพลงกันไปเขาก็ถ่ายกันไปจนน้ำลงจนมีคนมาตะโกนเรียกพี่บอยตะโกนเฮ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะคือเขาเคลียร์ไฟไม่มีไฟไม่มีกล้องกันอยู่แล้วเก็บหมดแล้วแล้วก็ยืนขึ้นเขาก็เลยแซวเขาแบบแม้อินลักษณะหิวข้าวใช่ไหมคือจริงๆหิวข้าวครับก็อันนี้ยาวพอไหมครับ ขอบคุณครับขอบคุณน้องเป้ครับ